รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นม็อกเทลขึ้นชื่อเลยนะฮะนั่นก็คือพีชโมจิโต้ครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวพีชโมจิโต้ของเราเนี่ยจะเริ่มจากการทำน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งมิ้นต์ก่อนหรือก็คือจะใช้ตัวสะระแหน่นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับพอเทน้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบสะระแหน่ครับก็ล้างนะฮะทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบๆนะค่อยๆใส่ลงไปตัวน้ำแข็งของเราก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นครับเวลาทานก็อร่อยเลยใส่แค่น้ำเปล่าแล้วก็ใบสะระแหน่นะจากนั้นเติมน้ำเต็มๆปึ๊บปิดฝาครับตัวน้ำแข็งของเราจะได้เป็นทรงกลมสวยงามจากนั้นก็นำเข้าช่องแข็งนะครับแล้วก็รอจนน้ำแข็งใบสะระแหน่ของเราเนี่ยแข็งตัวครับแน่นอนเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำแข็งพีชนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำเปล่านะครับใส่ลงในบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมจะมีน้ำเชื่อมอยู่2ตัวนะครับอันแรกเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมส้มนะครับต้องบอกเลยว่าการที่เราใส่ส้มเข้าไปนะมันจะช่วยดึงรสชาติแล้วก็กลิ่นของพีชออกมาให้ชัดยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องแพรด้วยกันฮะคือจับคู่ร่วมกันก็จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นส้มนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นพีชนะฮะน้ำเปล่าน้ำเชื่อมส้มน้ำเชื่อมพีชนะครับคนผสมให้เข้ากันครับโอ้พอคนเข้ากันดีละลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่พิมพ์น้ำแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพีชเนี่ยเราจะเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับดังนั้นก็จะเป็นพิมพ์พิเศษแบบนี้เราก็เทลงพิมพ์ตัวพิมพ์เขาจะมีขีดบอกนะว่าเราห้ามเทเกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราปิดฝาเนี่ยเขาจะได้เป็นโมทรงกลมพอดีเอาละครับไม่ล้นออกมาเนาะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนำเข้าแช่แข็งเหมือนกันนะครับรอจนตัวน้ำแข็งพีชของเราเนี่ยเซตตัวดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็คือน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้อันนี้จะเป็นน้ำแข็งใบสะระแหน่นี่ก็จะมีใบสะระแหน่เขียวๆอยู่ในนี้เลยนะครับส่วนอันนี้น่ากินมากอันนี้คือน้ำแข็งพีชนะครับก็ลูกกลมสวยงามเลยเหมือนลูกพีชจริงๆเลยนะครับอ่ะขั้นตอนการทำนะครับพีชโมจิโต้ของเราเป็นแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งใบสะระแหน่ลงไปก่อนเนี่ยลูกกลมๆสวยงามนะครับแล้วก็มีสีเขียวๆแซมด้วยตามด้วยน้ำแข็งพีชที่เราทำไว้นะครับนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับรสชาติยังเข้มข้นด้วยครับอันนี้จะเป็นชาพีชนะครับก็คือชงง่ายๆเลยก็คือเป็นชาพีชซองนะครับแล้วก็ชงกับน้ำร้อนรอจนเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เทใส่ได้เลยและสุดท้ายนะครับตามด้วยโซดาครับนี่น่ากินมากๆโอเคครับและก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ความเป็นโมจิโต้ด้วยช่อสะระแหน่สวยๆสักช่อหนึ่งครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนู Peach Mojito ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือก